Oh, es wird schön, ja. Dann kannst du hinstehen. Okay. Ein bisschen. Wie geht das? Kann nur warten. Fertig von mir. Machst du hier in den im Chandler? Ja, komm. Dann ganz halt Elen, mach mal. Mach mal. Ja, komm. Noch ein bisschen. Ja. Es ist lecker. Ja, gut. วันนี้ฝีมือของเด็กๆนะคะเรียนรู้กับไข่ยัดไส้แบบไทยๆอร่อยอร่อยกันเชียวนะคะบางคนก็ห่อกลับบ้านไปเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆกลับบ้านแล้วแล้วหนึ่งก็เคลียร์ห้องนะคะนี่คือไข่ยัดไส้นี่หนึ่งทำให้เด็กๆดูก่อนนะคะแล้วก็ให้เด็กทำตามเนาะแต่บางคนก็ยังทำไม่ได้ก็ต้องช่วยนะคะแล้วก็เวลาก็เหลืออีก5นาทีก็ต้องรีบๆๆๆนะคะแต่ว่าเด็กๆก็บอกว่าอร่อยกันทั่วหน้าเลยต้องชอบอาหารไทยก็เลยบอกว่าเนี่ยกลับบ้านไปก็ให้แม่ชิมเพราะว่าบางคนก็ห่อกลับบ้านนะคะห่อกลับบ้านก็เอาไปให้แม่ชิมตลอดแล้วแม่ก็กลับมาถามว่าทำยังไงไปซื้อซอสที่ไหนซอสอะไรหนึ่งก็เลยบอกว่าไปซื้อซอสนี้นะซอสหอยนางรมซอสซีอิ๊วขาวนะคะที่ร้านเอเชียเนาะร้านอาเซียนั่นแหละแล้วเด็กก็ไปซื้อมาแล้วนะคะมาบอกหนิงวันนี้เด็กๆมาบอกว่านิ้งนิ้งผมไปซื้อมานะผู้ชายนะคะผมไปซื้อไอ้แผ่นปอเปี๊ยะมาแล้วนะเนี่ยที่ร้านอาเซียนะคะที่ร้านเอเชียเนาะแล้วก็ผมจะทำปอเปี๊ยะเหมือนที่คุณสอนนะซื้อซอสหอยนางรมมาด้วยนะคะเขาบอกเขาถ่ายรูปไปแล้วเขาก็ถ่ายรูปจากที่หนิงเอาซอสวางไว้นะคะแล้วก็ไปซื้อที่ร้านพากันชอบก็ดีแต่ว่าเผยแพร่นะคะเผยแพร่อาหารไทยให้ฝรั่งเขาได้รู้กันว่าอาหารไทยเราเนี่ยอร่อยนะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เนี่ยก็จะรู้จักเป็นร้านอาหารจีนนะคะที่ทำอาหารเป็นบุฟเฟ่คล้ายๆกับอาหารรสชาติเหมือนบ้านเราแหละแต่อาหารไทยไม่ค่อยจะรู้จักกันมากนักนะคะนี่แหละเด็กๆก็จะได้รู้วันนี้ก็สอนไข่ยัดไส้นะคะให้เขาพูดบอกว่าไข่ยัดไส้แต่มันเป็นอมเล็ตนั่นแหละแต่ว่ามันมีทำไส้ด้านในนะคะเขาก็จะได้พูดไทยได้ด้วยไข่ยัดไส้กลับมาถึงบ้านแล้วค่ะไปแวะซื้อของมาค่ะทุกคนวันนี้มีของไทยเรามาลงที่ช็อปนะคะช็อปเยอรมันร้านที่ชื่อลีเดอร์นะคะลีเดอร์นี่จะมาลงประจำนี่ก็รอมานานแล้วเพราะว่านานๆทีจะมาลงครั้งหนึ่งนะคะนี่ก็เลยซื้อเนี่ยเส้นนูดเดิลนะคะที่หนูชอบผัดมันเป็นเส้นที่ไม่ขาดนะคะต้มแล้วมาผัดมันไม่ขาดแล้วมันดีมากเลย นี่มาเซฮัลโหลเลยฮัลโหลเพื่อนๆก่อนเนาะฮัลโหลเพื่อนๆไว้ก่อนกดไลค์กดแชร์ให้มาม่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลินนี่มาทักทายค่ะก็จะออกไปในสวนกันนะคะมาเลิกงานมาก็อยากไปในสวนคิดถึงเดี๋ยวไปให้ดูว่าหนิงก็ทำเมื่อวานเนี่ยจนแบบค่ำเลยปวดไหล่อยู่เลยแล้วก็ส่วนของสวนก็เสร็จไปบางส่วนแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมสวนกันเนาะแล้วก็โอ๊ยมืดเปิดไฟแป๊บนึงเปิดไฟโอเคเนี่ยนะคะซองนี้มันก็ห่อหนึ่ง69 เซนประมาณเท่าไหร่ล่ะ20กว่าบาทได้นะคะเองก็ซื้อมากล่องนึงเลยเพราะวันนี้ผัดบ่อยนะคะแล้วก็มีอะไรบ้างนี่มีซอสอันนี้ก็อร่อยนะคะเป็นเหมือนกับน้ำจิ้มไก่เนาะชิลีโซสนะคะซื้อมา2ขวดอร่อยดี1ยูโร29เซนก็มีน้ำมะพร้าวด้วยน้ำมะพร้าวอันนี้1ยูโร29นะประมาณ40กว่าของไทยเลยนะคะ product of Thailand เนาะอ่านก่อนเดี๋ยวพูดผิดอีกโอเคใช่ไม่พ้นเป็นเด็กเส้นจริงๆมาม่าเนี่ยอร่อยดีนะคะรสชาติคล้าย
คล้ายๆของมาม่าเป็นมาม่ามันมีในห่อหนึ่งมีอยู่4ซองนะคะแล้วก็ราคาแค่99เซนเองก็ประมาณ1ยูโรได้นะคะปกติเนี่ยถ้ามาม่าส่งมาขายที่นี่ก็จะประมาณ50เซนในร้านเอเชียหรือไม่ก็40เซนอันเนี้ยมันก็จะตกอยู่ประมาณ20นิดๆ นะคะ20เซน20กว่าเซนเนี่ยมีอยู่4ห่อเนี่ยรสอร่อยดีค่ะใครยังไม่ลองหนิงเป็นสาวกมาม่านะคะหนิงเอามาแนะนำว่าชีลีเดอร์เนี่ยมาม่าอันเนี้ยอร่อยดีนะมันมีไว้กันตายหนิงก็เอามาในคลังมาม่าหนิงก็จะเต็มไปด้วยมาม่าเพราะว่าหิวเมื่อไหร่ก็มาม่าง่ายดีนะคะอู้มันต้องมีติดบ้านมันต้องมีติดร้านซื้อมามันก็มีรสเนี่ยมันเขียนว่าหัวใจแห่งเอเชียเห็นไหมเขียนภาษาไทยด้วยภาษาไทยหัวใจแห่งเอเชียรานี่ก็มีซื้อมารสหมูนะคะกิชมักชวายนะแล้วก็กิชมักฮูนรสไก่อันนี้รสกาเนียเลยก็รสกุ้งหมูไก่กุ้ง99เซนมีไว้ติดบ้านนะคะอร่อยดีผัดต้มแกงถั่วทอมอร่อยในพริบตาเฮ้ยนอกนั้นก็เป็นเอ้ยมีโซยาซูสด้วย90กว่าบาท90เซนนะคะ90เซนเนี่ยมากินกับซูชิพอดีเลยจะทำซูชินะคะแล้วก็นี่ซื้อเต็มบ้านแล้วฟอร์มเอามาพอดีเลยจะเอามาอบขนมนี่นอกนั้นก็เป็นอาหารแมวอาหารลินดี้แล้วเดี๋ยวลืมอะไรนี่สตรอเบอรี่นะคะไปเจอสตรอเบอรี่มานี่เดี๋ยวมันจะลองดูว่ามันเป็นพันธุ์ที่ชื่อว่าโคโรนานะไม่รู้ว่าผลลูกมันจะใหญ่จะเล็กนะนิงก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวนิงเอามาทดลองปลูกดูในสวนนิงก็มีพอเยอะอยู่แล้วแต่ว่านิงจะทำการเอาพวกนี้นะคะไปลงกระถางให้มันแบบห้อยลงมาสวยๆมันจะได้ไม่ติดดินนะนิงว่าที่นิงปลูกในสวนมันรู้สึกมันติดดินแล้วหนอนมันมาช้อนชัยมันถึงมันจะดกแต่ว่ามันก็เปื้อนนะคะนิงอยากจะปลูกให้มันสูงกว่านี้แล้วมันจะได้แบบสตรอเบอรี่จะได้ห้อยลงมาสะอาดหน่อยนะคะที่ซื้อมาเนี่ยจะไปลองปลูกกันดูแล้วเราไปในสวนกันนะคะโอเคค่ะทุกคนคะหมดหรือยังหมดแล้วเนาะอาหารแมวไม่ต้องดูนะไปในสวนกันดีกว่านะคะวันนี้ก็เลิกงานกลับมาก็มีความสุขสดชื่นนะคะเพราะว่าอากาศดีแล้วตอนนี้ก็ในสวนก็คงจะสดชื่นแล้วค่ะไปเดินชมสวนไปดูว่าหนิงทำความสะอาดถึงไหนแล้วเนาะเพื่อนๆเนาะไว้เจอกันใหม่วิดีโอต่อไปนะคะขอบคุณทุกคนที่มาติดตามกันนะคะขอบคุณจากใจทีนิงอินเยอรมนีบ๊ายบายมีความสุขทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะเอาวีดาเซนชูส